ส่วนข่าวต่อมานี้ต้องบอกเลยว่าคนที่เห็นภาพนี่ช็อกกันไปตามๆกันเลยนะคะเพราะว่าก็ถือเป็นภาพที่ค่อนข้างแซ่บเลยทีเดียวนะคะหลายๆคนเนี่ยก็สงสัยว่าเอ๊ะภาพชายหนุ่มที่มีการจูบกันเนี่ยใช่เขื่อนเคลติกหรือเปล่าค่ะเป็นประเด็นร้อนในโลกออนไลน์ภายในชั่วข้ามคืนค่ะเมื่อมีคลิปหลุดชวนให้ชาวเน็ตเนี่ยฉุกคิดว่าคล้ายกับหนุ่มหน้าใสอย่างเขื่อนเคลติกที่พลิกล็อกแบบน่าตกใจเพราะว่ากำลังจูบปากอยู่กับชายหนุ่มแบบเผ็ดร้อนค่ะที่ตอนนี้นี่เขาแชร์กันให้ว่อนเลยนะคะเมื่อวันนี้นะคะเราเจอตัวเขื่อนเคลติกขณะถ่ายทำภาพยนตร์ก็เลยเข้าไปถามกับอาการที่เจ้าตัวก็ดูจะอึกอักระหว่างที่บอกว่าเห็นภาพนั้นแล้วเพื่อนส่งมาให้ดูค่ะเอาตามตรงกันแล้วกันนะครับก็เหมือนที่คุยกับพี่ๆนักข่าวก่อนหน้านี้โทรมาก็ทางที่บ้านแล้วก็ทางผู้ใหญ่หลายๆฝ่ายนะครับเขาขอเขื่อนให้รอให้เขื่อนสะดวกใจหรือว่าพร้อมแล้วตอบก่อนดีกว่าแต่ตอนนี้เขื่อนยังไม่พร้อมจริงๆครับรู้สึกว่ามันมีหลายอย่างนะพร้อมกันเกินไปนะครับคือมีภาพยนตร์มันจะเปิดเบเกอรี่อะไรอย่างเงี้ยก็ตอนนี้ขอถ้าติดใจพร้อมกว่านี้ก่อนดีกว่าครับเดี๋ยวจะออกมาตอบอีกทีครับผมแต่คนคิดว่าเป็นภาพเซตจากหนังหรือเปล่าก็อย่างที่บอกครับผมก็ตอนนี้ไม่อยากพูดอะไรทั้งสิ้นนะครับไม่อยากยอมรับแล้วก็ไม่ปฏิเสธก็ขอไม่ตอบละกันก็อยากให้ทุกคนโฟกัสที่ผลงานมากกว่าครับผมมีเสียงจากที่บ้านแบบโทรมาหรืออะไรก็มีโทรมาบ้างครับแต่เหมือนก็ยังไม่ได้คุยแบบจริงๆครับผมยังไม่ได้คำตอบใครทั้งสิ้นยังไม่ได้คำตอบแปลว่าเราเคยถ่ายอะไรแบบนี้ว่าเก็บไว้บ้างไหมคะถ่ายเล่นก็อย่างที่เห็นในมุมอ่ะผมไม่ได้เป็นคนถ่ายครับเหมือนยิ่งตอกย้ำว่าก่อนหน้านี้หลายคนมองว่าเราแบบเปลี่ยนไปแล้วแบบชอบครับไม่ครับยังแมนครับไม่ต้องห่วงครับยืนยันว่าเราชอบผู้หญิงเหรอคะครับยืนยันครับคือเราไม่ได้เป็นเกย์ไม่ได้เป็นครับแสดงว่าแฟนที่ถามว่าเรื่องรูปเป็นผู้หญิงครับใช่ครับคือเรามีคนคบไหมคะจะคบเป็นแฟนตอนนี้มีครับมีครับมีผู้หญิงครับถามบ่อยจังถ้าคงคันครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะแฟนสาวคนดังกล่าวเจ้าตัวบอกว่ายังไม่พร้อมเปิดตัวค่ะซึ่งข่าวนี้ออกมาก็มีกระทบในเรื่องงานแล้วก็แฟนสาวก็ได้ถามนะคะแต่ก็ไม่หวั่นถ้าคนทั้งประเทศมองว่าไม่แวนค่ะเดี๋ยวเราให้โอกาสให้เวลาสักพักหนึ่งถ้าพร้อมแล้วอย่างที่เขื่อนบอกก็คงได้ออกมาแถลงกันอีกทีนึงนะคะว่าตกลงแล้วเป็นภาพจากภาพยนตร์หรือเปล่าใช่ก็ต้องรอติดตาม